ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีนะคะเช้านี้เก็บวิวสวยๆมาฝากแฟนคลับของเราที่ติดตามการเดินทางชีวิตพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่เมืองโพคารานะคะประเทศเนปาลค่ะที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะต้องมาเยือนทีเดียวเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอน5แล้วเราก็ได้ทำงานเก็บไปฝากเพื่อนร่วมงานของเราหลายคนที่มีความปรารถนาที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนค่ะอากาศที่นี่ดีมากนะคะพระอาทิตย์ขึ้นลงไม่ต่างจากที่ไหนในโลกนี้แต่ว่าที่นี่จะมีวิวที่เรามองเห็นยอดเขาของเทือกเขาหิมาลายันนะคะซึ่งเราก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่มีฝุ่นของหิมะที่อยู่บนยอดเขาที่มองเห็นได้เป็นขณะต่อขณะทีเดียวค่ะคุณแม่มองออกไปไกลๆเราก็จะเห็นเทือกเขานะคะที่สลับซับซ้อนกันอย่างงดงามทีเดียวเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์นะคะก็อดนึกไม่ได้ถึงกัลยาณมิตรรุ่งอรุณของชีวิตก็คือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการการมีเพื่อนที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่อยู่ภายนอกนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่ารุ่งอรุณของชีวิตเป็นดังกัลยาณมิตรแล้วเราก็ต้องคิดอย่างแยบคายด้วยค่ะมองออกไปไกลๆก็จะเห็นควันของหมอกนะคะที่สลับไปกับสายธารแล้วก็มีนาข้าวขั้นบันไดงดงามจริงๆชีวิตของคนเนปาลก็คงจะเรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นที่ที่พวกเราจะรึกถึงพระมหาโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงแสดงศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้พระองค์แสดงศักยภาพของการที่จะเป็นผู้ที่ตั้งคำถามเป็นนะคะการตั้งคำถามเป็นของเจ้าชายสิทธัตถะว่าเราเป็นผู้ที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดในโลกนี้ได้หมายถึงอะไรก็หมายถึงการเป็นมนุษย์นั้นมีศักยภาพสูงสุดในการเดินทางที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองคุณแม่พาเยาวชนใน International Spiritual Volunteer เดินทางคราวนี้ก็เพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าเขาเลิศได้ประเสริฐได้เจริญได้ด้วยการฝึกที่จะตั้งคำถามว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่คุณจะไปถึงนั้นคืออะไรและถ้าตอบได้ว่ามันคืออะไรแล้วพ้นทุกข์ด้วยเราก็จะพบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานจะเป็นทีมเวิร์คของเราค่ะเวลาที่เด็กๆกำลังจะขึ้นเครื่องบินวันนี้ที่สุวรรณภูมินะคะคุณยายก็ยืนอยู่ที่เนปาลแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พบกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรารู้สึกได้ว่าการมีลมหายใจของเราที่มีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดความเป็นปกติของเราที่เราจะไม่ทำลายชีวิตของเราให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่มีค่าเลยชีวิตมันไม่ได้มีอะไรที่จะคู่ควรในการที่จะมีชีวิตอยู่เลยเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะมันมีอะไรที่อยู่รายรอบตัวเราเราต้องหาให้ได้ว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีงามสำหรับเราค่ะการได้มีลมหายใจแห่งสตินี่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะคะเมื่อมีลมหายใจแห่งสติมีปัญญาในการจัดการเปิดใจของเราเปิดกว้างวางอคติเรามองโลกใบนี้อย่างไม่มีอคตินี่ก็ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะลองใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่หมดความตั้งใจที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วคุณก็จะเห็นว่าเทือกเขาหิมาลัยที่คุณแม่มองเห็นอยู่นี้นะคะเมื่อคืนนี้เรามองเห็นไม่ชัดเพราะว่ามีหมอกวันนี้เจ้าหน้าที่ที่นี่บอกคุณแม่ว่าโชคดีเหลือเกินที่วันนี้เรามองเห็นเทือกเขาหิมาลัยชัดเจนเห็นไหมคะว่ามันมีคำว่าโชคดีรอเราอยู่ในทุกวันค่ะถ้าวันนี้เราโชคไม่ดีพรุ่งนี้จะมีคำว่าโชคดีตามมาคำว่าไม่ดีไม่มีไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยค่ะเพราะว่าเรามีสัจจะในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในทุกสถานการณ์ของโลกอย่างคนที่เคารพชีวิตเมื่อใดที่คุณเคารพชีวิต
คุณจะเห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกก็เป็นเหมือนเมฆหมอกที่แค่มาแล้วไปใจของเราจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราจะเห็นรุ่งอรุณของชีวิตที่มีความสวยงามในเช้าวันต่อไปจึงอย่าซึมเศร้าอย่าปฏิเสธการมีชีวิตในแต่ละวันที่จะเห็นรุ่งอรุณในวันรุ่งขึ้นเมื่อวานนี้คุณแม่ต้องทำรายการอย่างมีปัญญาในการแก้ปัญหาแล้ววันนี้เราก็ได้รับรางวัลนะคะเราไม่ได้รอว่าเราจะถูกลอตเตอรี่แต่เรารู้ว่ามันมีรางวัลที่เราต้องลงทุนในทุกวันเพื่อมีผลแห่งการลงทุนนี้รอเราอยู่ค่ะแล้วมันก็เป็นความจริงเห็นไหมคะทุกอย่างงดงามจริงๆและเป็นความงดงามที่เราไม่นิ่งดูดายด้วยเราส่งความงดงามนี้ออกไปยังผู้คนในโลกใบนี้โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในการที่จะบอกว่าถ้าขณะนี้คุณอยู่ในสิ่งที่สวยงามคุณต้องแบ่งความสวยงามนี้ไปยังบุคคลที่อยู่รายรอบคุณคุณแม่ขอส่งความรักนี้ไปยังสมาชิกทุกคนที่มองคุณแม่อยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้สมาชิกในเสถียรธรรมสถานนันนารีของคุณแม่หรือว่าแม่ชีไม่ว่าจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรืออยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ลูกหลานทุกคนนะคะคุณยายก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นว่าพวกเรากำลังจะเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้หลบให้กลบให้ซ่อนอย่าหนีปัญหาจงยืนยันกับตัวเองทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาว่าฉันจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาและปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเรานะคะเราได้ยินเสียงคอปเตอร์ที่ดังขึ้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในโลกใบนี้ในท่ามกลางที่เราต้องการความสงบเราก็จะเห็นนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินขึ้นแล้วก็มีพระจันทร์ที่ยังสว่างอยู่นะคะในขณะที่มีพระอาทิตย์สิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติเพียงแต่ว่าคุณจะมองมุมไหนของโลกใบนี้เท่านั้นเองถ้าคุณเอาใจของคุณไปขุ่นมัวกับเสียงคอปเตอร์คุณทุกข์เพราะเอาใจไปยึดติดกับมันที่คุณไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าคุณเอาใจไปอยู่กับเทือกเขาหิมาลัยแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ้มันสวยละอองของหิมะที่ปลิวผ่านเทือกเขาหิมาลัยมันสวยคุณก็อาจจะฟูฟ่องไปกับมันแต่ถ้าสวยและมองเห็นความสวยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นความเสื่อมคุณก็จะมองเห็นที่มากกว่าสวยคือทุกอย่างมันงดงามและงอกงามเราพูดกันบ่อยมากเลยว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตติดอยู่กับความสวยหรือไม่สวยแต่ให้มองว่าทั้งชอบทั้งชังและเฉยนั้นเป็นปรากฏการณ์ของอารมณ์ถ้าเราละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเราก็จะมั่นคงและจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเช่นนี้ก็ทำให้เราดำรงอยู่ต่อไปในทุกๆวันแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายของเราที่จะคืนชีวิตนี้สู่ธรรมชาตินะคะคุณแม่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าแล้วก็วันนี้จะยังอยู่ที่โพคราทั้งวันค่ะก็จะมีช่วงที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อจะบอกว่าอย่าลืมลมหายใจแห่งสติและจัดการชีวิตอย่างคนที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะจะขอให้กล้องได้ผายลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นมุมมองของเมืองนี้ที่งดงามและคุณแม่จะขออนุญาตที่จะใช้ช่วงเวลาเช้านี้ทำภาวนาเพื่อที่จะบอกรักตัวเองบอกรักดังๆเหมือนนกตัวนี้เมื่อได้ยินเสียงพวกเรานะคะสื่อสารก็มีความสุขที่จะอยู่กับเราอย่างไม่มีความหวาดระแวงเพราะเราไม่อยู่ที่ตรงนี้ยังมุ่งหวังที่จะฆ่ามุ่งหวังที่จะทำลายเมื่อใดที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตนี้อย่างคนที่ไม่เบียดเบียนเราจะกลายเป็นคนที่มีปัจจุบันขณะที่เป็นที่ไว้วางใจคุณแม่เห็นนกตัวหนึ่งมาเกาะที่ยอดไม้นะคะแล้วก็ยืนฟังเราทำรายการซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่า ออกเสียงด้วยนะคะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ที่รู้ก็คือไม่ต้องกลัวกันมีอยู่ 2-3 ตัวค่ะที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้มองไกลๆเราก็จะเห็นว่าโอ้มันบินอย่างเนิบช้ามากเลยนะคะแล้วก็เป็นการบินอย่างแบบมีท่วงทำนองของชีวิตที่จะดำรงอยู่แม้กระทั่งช่วงชีวิตสั้นๆแต่จะไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นและอยู่อย่างร่าเริงอยู่อย่างมีสังคม
ที่เขามีชีวิตสั้นๆจะกี่เดือนกี่ปีก่อนที่เขาจะสิ้นใจความอาถรรพ์ในการดำรงชีวิตอยู่ยังไม่เบียดเบียนถือว่าประเสริฐที่สุดค่ะคุณแม่เริ่มมีเสียงสั่นแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอากาศหนาวมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบวันนี้ก่อนโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะสายๆอาจจะมีเรื่องเล่าที่เดินออกไปเยี่ยมพี่น้องหรือชุมชนชาวเนปาลของเราแล้วก็วันนี้คุณแม่จะย้ายที่พักเพื่อไปอยู่กับทะเลสาบค่ะโปรดติดตามรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตอนเปิดโลกเปิดใจนะคะมองโลกอย่างที่ไม่มีอคติเราจะรู้ว่าโลกยังน่าอยู่และอยู่กับโลกอย่างพ้นทุกข์ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ